คลิปนี้ขอย้อนกลับไปเมื่อวันจันทร์ที่แล้วจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศการประกวดร้องเพลงที่โอเชียนชุมพรเริ่มต้นกันด้วยเวลาประมาณ3ทุกคนก็มีนัดกันมาแต่งหน้าทำผมที่โรงเรียนบางสะพานและคนที่ตื่นเต้นที่สุดในงานนี้ก็คงจะเป็นพี่พายแหละและเพลงที่เลือกมาใช้ในการประกวดครั้งนี้ก็คือเพลงฝนซาฟ้าใสแล้วก็คนดังลืมหลังควายพี่พายก็จะเป็นน้องเล็กสุดในทีมเลยนะส่วนคนอื่นก็จะอยู่ม .4 ม .5 ม .6 กันแล้วเด็กๆมีเวลาซ้อมน้อยมากแต่ทุกคนตั้งใจจริงๆโดยเฉพาะคุณครูทุกท่านที่จัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดเลยส่วนแม่ก็มีหน้าที่ถ่ายวิดีโอสวยๆเก็บมาให้ทุกคนได้ดูกันก่อนจะออกจากบ้านพี่พายก็โทรมาบอกว่าให้หยิบไวท์บอดี้โลชั่นไปให้ด้วยอันเนี้ยบำรุงผิวของเราให้เปล่งประกายแถมทาแล้วยังทำให้ตัวเราหอมไปอีกหลังจากที่ทุกคนแต่งหน้าทำผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมตัวออกเดินทางกันได้ก่อนขึ้นรถตู้ก็ไหว้ศาลที่โรงเรียนกันเราใช้เวลาเดินทางไปสถานที่แข่งก็ประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆแม่ก็เลยบอกให้พี่พายหลับเอาแรงสักหน่อยแต่รู้สึกว่าจะตื่นเต้นก็ไม่หลับแต่พอหันไปอีกทีคือหลับกันหมดทุกคนเลยสงสัยจะง่วงเพราะว่าตื่นกันตั้งแต่ 3:00 แล้วการประกวดในครั้งนี้ก็คือเป็นนักร้องพร้อมแดนเซอร์อุปกรณ์ก็จะเยอะนิดนึงมาถึงก็ช่วยกันขนของแล้วก็ไปรายงานตัวพี่ทีมงานก็มาเรียกให้ไปเช็คเวทีแล้วก็เช็คซาวด์นักร้องคือตั้งแต่แม่ตามติดมาตั้งแต่วันซ้อมจนมาถึงวันแข่งจริงมันไม่ง่ายเลยนะทุกคนทุกเวทีทุกโรงเรียนกว่าจะได้โชว์สวยๆมาให้พวกเราได้ดูกันน่ะมันเหนื่อยมากๆต้องอดทนแล้วก็มีใจรักในสิ่งที่เราทำด้วยยอมรับเลยนะที่ทุกคนมาในวันนี้ทุกคนเก่งที่สุดแล้วและคนที่เก่งกว่าก็คือคุณครูที่อยู่เบื้องหลังคอยซัพพอร์ตตลอดเวลาไม่ว่าเราจะแพ้หรือเราจะชนะโอเคทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลาในการแข่งขันแล้วในวันนี้ก็จะมีมาแข่งขันประมาณ12ทีมแล้วพี่พายก็จับฉลากได้เป็นทีมที่5นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นพิธีเปิดงานของเขาให้ทุกคนได้เข้าไปถ่ายรูปร่วมกันเสร็จแล้วก็มานั่งสแตนบายด้านหลังเวทีเพื่อเตรียมตัวในการแข่งขันถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยแล้วก็มาถึงทีมพี่พายอันดับที่5ทุกคนวันนี้รู้สึกเศร้ามากเลยอะพี่พายโชคไม่ดีเลยไม้ติดๆดับๆอยู่แค่ทีมเดียวเองแต่ก็ไม่เป็นไรนะเด็กๆสำหรับแม่แล้วทุกคนทำได้ดีมากแม่ไม่ได้ถ่ายมาให้ดูทุกทีมนะเพราะว่าหลังจากที่พี่พายร้องเพลงช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องขึ้นไปเตรียมตัวเพื่อที่จะมาต่อในเพลงเร็วคือมองว่าการที่พี่พายได้รับโอกาสแบบนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วเพลงเร็วที่พี่พายร้องในวันนี้ก็คือคนดังลืมหลังควายยอมรับเลยการแข่งขันในครั้งนี้ทุกทีมมาแบบจัดเต็มและเก่งกันที่สุดเลยใดๆคือสิ่งที่มีความสุขกว่าการร้องเพลงก็คือน้องๆทุกคนที่มาประกวดจำพี่พายได้น่าก็จะยิ้มบานเป็นจานดาวเทียมแบบนี้แหละขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะหลังจากที่ร้องเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอแม่กินไอติมเพราะว่าไม่ได้กินมาเป็นเวลานานแล้วแล้วก็มาถึงช่วงเวลาสำคัญในการประกาศผลน้องๆที่แพ้ในวันนี้แล้วไม่ได้รางวัลกลับบ้านไม่ต้องเสียใจนะเพราะว่าพี่พายก็แพ้เหมือนกันแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทีมผู้ชนะด้วยนะคะทางนี้ไม่มีใครเสียใจมีแต่การกินหมูกระทะปลอบใจนะคะทุกคนบ๊ายบาย